การที่คนจีนเขาฝังศพโดยการเผาก่อนและเอากระดูกไปฝังที่สุสานถือว่าเป็นการคืนสู่ธรรมชาติไหมคะหรือควรเอากระดูกไปลอยน้ำอย่างเดียวคะถ้าเป็นลุงนะเนาะลุงจะไม่เก็บอะไรไว้เลยนะครับนะเป็นลุงจะไม่เก็บอะไรไว้เลยถามว่าพ่อแม่ของลุงเก็บไหมคำตอบคือเก็บทำไมต้องเก็บเสียงส่วนใหญ่นะครับเขาให้เก็บก็อย่าไปขัดคอคนสิครับไปขัดคอเขามันก็เป็นศัตรูใช่ไหมล่ะส่วนทางฝั่งเราเนี่ยเอาเผาเสร็จก็ไปทิ้งน้ำให้หมดคำอธิบายเพราะว่าธาตุทั้งสี่ของมนุษย์เรามันมาจากดินน้ำลมไฟมันมาจากนั้นก็ไปที่นั่นนั่นเองครับโอเคนะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะง่ายอยู่แล้วมันมาจากดินน้ำลมไฟยอมรับไหมครับคำนี้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟถ้ายอมรับคำนี้เวลาเผาเสร็จก็ทิ้งให้หมดนะครับใครจะเอาไว้ก็ทำรูปเหมือนไว้สิครับต้นตระกูลใครแกะสลักเป็นรูปเหมือนเอาไว้ให้ลูกหลานกราบเลยหน้าตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นงี้นะใช่ไหมครับเอารูปแขวนข้างฝาเอาไว้ยังไม่พอทำเป็นอะไรนะก็เรียกประติมากรรมเลยนั่นปั้นรูปเอาไว้คล้ายให้เหมือนไป เอาไว้กราบไหว้บูชากันนั่นถ้าหากก็ทำตรงนั้นนะครับถ้าเป็นคำแนะนำผมนะคุณเรนูโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อลุงช่วยอธิบายเรื่องปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมหรือหยุดปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมครับผมเข้าถาไว้ปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงพระธรรมหรือว่าหยุดไม่ปฏิบัติธรรมซะเลยแล้วมันก็เข้าถึงพระธรรมนั้นคำถามมีว่าพระธรรมคืออะไรท่านเห็นไหมพระธรรมคืออะไรอย่างเงี้ยเราถามไปทำไมให้เล่นๆก่อนพระธรรมคืออะไรจึงต้องปฏิบัติมันพระธรรมสำคัญอย่างไรจึงต้องเข้าถึงมันประมาณนั้นเลยนะให้มีคำถามพวกนี้มาหลอกล่อให้ตัวเราซะก่อนว่าจะจับร่องไหนดีส่วนทางฝั่งลุงนะฟังให้ดีนะครับคุณสิริมงคลชัยนะครับ